หมอปลอมกันหน่อยดีกว่าเนี่ยกุ้งกิ้งเวลาไปคลินิกเสริมความงามคุณต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบคือสถานประกอบการถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วคุณหมอเนี่ยเป็นหมอจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปจับกุมบุคคลผู้นี้คาเข็มเลยฮะคาเข็มคือกำลังฉีดวิตามินให้กับลูกค้านะครับคุณผู้ชมสุดท้ายพอโดนจับได้สารภาพหมดเปลือกไม่ได้จบหมอฮะใช้วิชาครูพักลักจำตอนเป็นผู้ช่วยหมอแล้วมีลูกค้าผ่านมือไปแล้ว120กว่าคนกุ้งกิ้งเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ไม่มีทางก็เห็นเพิ่งไปดริปวิตามินมาดิฉันเลือกเป็นอย่างดีคืออันดับแรกนะเลือกคลินิกก่อนอันดับต่อมาในช่วงเวลาที่นั่งรอเนี่ยเขาจะมีชื่อคุณหมอว่าเป็นใครเอาไปเสิร์ชเลยค่ะว่ามีชื่ออยู่ในแพทยสภาไหมมันง่ายมากเลยโอ้ยไม่ได้เลยถ้าหน้าเราพังใครจะรับผิดชอบอ่ะนั่นน่ะสิตรวจสอบก่อนนะครับคุณผู้ชมรอบนี้ต้องขอบคุณเลยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็อย.นะฮะจับกุมพัศกรครับอายุ36ปีเป็นผู้ต้องหาแอบอ้างตัวเป็นหมอเสริมความงามจับได้คาคลินิกฮะ VBG คลินิกซอยอนามัยถนนศรีนครินทร์แขวงกับเขตสวนหลวงกรุงเทพนี่แหละตอนไปถึงถามว่าพัศกรทำอะไรอยู่กำลังฉีดวิตามินผิวให้กับลูกค้าสาวเลยซึ่งเข้าไปถึงเนี่ยตำรวจตรวจยึดของกลางมีเหมือนคลินิกปกติทุกอย่างเลยนะครับเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็เจอความผิดเข้าไปอุปกรณ์ทั้งหมดที่เจอเนี่ยมากกว่า26รายการนะครับพัศกรยอมรับทันทีไม่ได้มีความรู้ความชำนาญคือไม่ได้จบหมอมาเลยแล้วจบอะไรมานิเทศศาสตร์ฮะจบนิเทศศาสตร์ที่ไม่ผิดนะก็ทำมาหากินได้ตามปกติแต่ว่าพัศกรคนนี้เขาไปทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยหมอที่หมอจริงๆนะที่เขาฉีดวิตามินฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซึ่งกว่าหมอจะฉีดได้หมอต้องเรียนเป็นปีๆแล้วการฉีดเนี่ยคุณขาบอกคุณผู้ชมเอาไว้นะใครก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าความตื้นลึกของการฉีดเนี่ยไม่เท่ากันมันต้องรู้โครงสร้างผิวหน้าเส้นเลือดจากจุดไหนไปยังจุดไหนนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นหมอฉีดเห็นเป็นปีเห็นเป็น10ปีแล้วเราจะฉีดได้มันไม่ใช่ครูพักลักจำแบบว่าสมมติว่าไปเป็นแม่บ้านเห็นเขากวาดเขาถูแล้วทำตามแบบนั้นน่ะพอได้นะใช่ครับแต่ว่าพัศกรคนนี้เลือกเส้นทางนี้ครูพักลักจำจำได้ตอนหมอจริงเนี่ยฉีดฟิลเลอร์แบบนี้โบท็อกแบบนี้ร้อยไหมแบบนี้วิตามินแบบนี้ก็เลยผันตัวเองไปเป็นหมอกระเป๋าแล้วทำมานานแค่ไหน5ปีฮะ5ปีที่เป็นหมอกระเป๋าตระเวนฉีดพวกนี้ทั้งหมดเลยที่หมอจริงๆเขาต้องใช้เวลาเรียนหลายปีเนี่ยนะครับปรากฏพัศกรไปเป็นหมอกระเป๋ารับจ้างฉีดลูกค้าผ่านมือนะไม่ต่ำกว่า120คนแล้วเคยรับอะไรรู้ไหมกุ้งกิ้งฉีดฟิลเลอร์หน้าผากฮะอู้ตายซึ่งฟิลเลอร์จุดนี้เนี่ยคุณหมอแม้กระทั่งคุณหมอที่ผ่านการอบรมผ่านการฝึกปรือมาอย่างดีหลายคนไม่รับฉีดเพราะว่าบริเวณหน้าผากถึงเราจะเห็นว่ามันบางๆติดกะโหลกแบบนี้แต่เส้นเลือดที่มันเชื่อมเข้าสู่สมองกับเข้าสู่ลูกตาเนี่ย มันเยอะมากพลาดขึ้นมาตาบอดก็มีมาแล้วใช่ค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่พัศกรคนนี้รับฉีดฟิลเลอร์หน้าผากด้วยฮะปรากฏว่านี่แหละครับคุณผู้ชมถูกตำรวจเนี่ยจับตัวได้คาหนังคาเขาโดนตั้ง4ข้อหานะฮะหนักเลย1ก็คือพรบวิชาชีพเวชกรรมคือประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้รับอนุญาตจำคุกเนี่ยไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มีโทษพรบสถานพยาบาลจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 พรบยาอีกนะฮะจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ถ้าเกิดขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 และสุดท้ายก็คือพรบเครื่องมือแพทย์คือขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทเอามารวมกันทุกข้อหาเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีเลยนะฮะเพราะนั้นรอบนี้รวบตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เคยไปใช้บริการผมว่าตอนนี้ขวัญผวาแล้วนะเพราะว่าคนไข้ที่ผ่านมือหมอเก๊คนนี้มากกว่า120คนครับ5ปีเต็มๆแล้วไม่รู้ใครผ่านไปแล้วคือบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยฉีดมาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยบอกให้รู้ว่าวันนี้ไม่เป็นไรไม่ได้การันตีว่าอนาคตคุณจะไม่เป็นนะคะมันมีแบบนี้เยอะเหลือเกินจริงๆเพราะว่าความต้องการด้านอย่างเงี้ยมันเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็เลยหาลู่หาทางทำแบบนี้นะฮะ